那我撤了嘛，那也是。哎，那我撤了，咱俩不撤，咱俩不撤。ผัวคนงานพม่าเมียนมาทำงานก่อสร้างเจองูสิงที่หน้างานที่ทำงานตีงูสิงตายตอนเย็นมาวันเดียวกันตอนเย็นมาเข้าสิงเมียล้มเห็นตามเนี่ยครับเห็นแบบเนี้ยครับนี่ครับนี่ครับการงูครับงูเขาบอกว่าเขาโดนทุบเขาเจ็บปวดมากหัวกำลังไปขอโทษขออภัยหัวไม่รู้ตีเขาตายเมื่อบางวันนี่จากปากคนงานเขาตีงูตัวใหญ่ไหมฮะตีงูตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ใหญ่ยาวเลยงูยาวตัวเมื่อกี้เขาก็ยังจับอยู่เลยยาวเหรอเขาก็ยังล้อเล่นเด็กเนี่ยเอาไหมเขาก็บอกเออเขาจับเหรอเฮ้ยเขาก็ผ่านงูอะไรรู้ไหมงูซึมลูกก็เหรองูอะไรงูมีพิษไหมมีลูกเป็นกันแต่ว่าตัวใหญ่ยาวเลยเหรอยาวมากยังงูอะไรตัวสีดำตัวลายลายป่ะลายน่าจะลายงูจงอางอ่ะเนี่ยตัวลายลายงูจงอางตัวลายลายอันนี้เมียเขาไม่เมียของคนผู้ชายคนนึงกินเมียเขาเมียคนที่ตีคนนี้ก็ตีไม่ใช่คนนี้เป็นผัวเขาตีเลยมาเข้าเมียเลยเป็นงูเขาไม่ได้ไม่ใช่แน่เขาคนที่จะไปอ่ะน่าจะตีเลยมั้งเมื่อกี้เขาก็จับไปเป็นปีนเนี่ยมันไม่ตายอ๋อเขาก็จับไปเป็นปีนเมื่อกี้เขาก็จับไปเขาก็ยังลองเด็กนี่เนี่ยเอาไหมเขาบอกอย่างนี้เหรอน่าจะตีไว้แล้วมั้งเขาก็เนี่ยล้มนี่เนี่ยแล้วตัวงูอยู่ไหนงูตายไหมไม่รู้มีงานเมื่อกี้เขาลงเขาจับงูเหรอเมื่อกี้ลงเมื่อกี้โอ้น่าจะตีได้เปล่ามีรู้มีหรอเป็นงูเจ้าที่เปล่าเล่นเล่นของเล่นนะผมเคยตีงูนะตีเอวผมกลับมาบ้านนะผมปวดเอวจนทุกวันเนี้ยตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยตีงูเลยนะตีไม่ได้หรอผมไม่เคยตีเลยอันนี้งูตัวเล็กๆแค่นี้เองนะเท่านิ้วก้อยนี่เท่าหัวนิ้วโป้งนี่ผมตีแล้วผมตีหลังมันอย่างเงี้ยแล้วผมก็เดินหนีผมกลับมาบ้านผมปวดเอวเลยใช่ไหมเนี่ยผมยังไม่หายปวดเอวแล้วปวดมากไม่ปวดมากนี่ก็ไม่รู้มันเวรกรรมมันมีจริงนะผมบอกให้ผมทุกวันนี้นะผมเจองูเจออะไรนะผมไม่ค่อยอยากทำร้ายมันผมจับปล่อยอย่างเดียวบางทีจับปล่อยไม่ค่อยอยากจะไปด้วยนะอยากจะอยากอยู่ด้วยอย่างเงี้ยที่มาโผล่ตรงท่อหน้าบ้านผมอ่ะเขารู้เขาอ่านออกว่าคนไหนทำร้ายไม่ทำร้ายเขารู้จิตใจเขารู้อันนี้ไม่ใช่คนเมานะครับอันนี้คนดีๆนะครับเลิกงานมานะครับเลิกงานทำงานก่อสร้างนะครับอันนี้แฟนเขาแฟนของผู้ชายตีงูตัวน่าจะเป็นงูจงอางนะบอกตัวลายๆยาวๆตีงูตายแล้วมาเข้านี่ไงงูเฮ้ยงูอะไรวะเนี่ยนี่งูอะไรผมไปปล่อยงูอะไรโอ้งูอะไรอ่ะจะไปปล่อยไปปล่อยไปนะไปนะไปนะวันนี้นะนะเนี่ยเซลล์ผมเนี่ยเซลล์ผมเนี่ยไปแล้วไปปล่อยที่เดิมแล้วแปลว่ายังไม่ตายอ่ะเอาอย่าไปเหยียบเขาซ้ำนี่อย่าไปเหยียบเขาซ้ำแล้วขับรถไปไงไปเหยียบซ้ำอีกนะนะหันไปแล้วหันตามไปแล้วเมื่อกี้หันไปทางนี้เดี๋ยวนี้หันไปทางนี้ละอ่ะทำไมเอามาคืนอ่ะระวังจะเหยียบเขานะเขาเจ็บนะบอกเขาที่พี่บอกเขาที่เขาฟังรู้เรื่องไหมพี่มันเขาตายแล้วเหรอแล้วอย่าไปเหยียบเขาซ้ำดิอย่าไปเหยียบไม่งูอะไรวะโอ้งูสิงโอตายค่ะงูอะไรวะโอ้งูสิงโอตายค่ะไม่น่าไปทำเขาเลยโอ้ตัดหัวไปแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยเมื่อกี้หันไปทางนู่นนี่หันมาทางนี้ทำแล้วไม่เซ็งเลยเซ็งเลยนะต้องขอโทษเขานะต้องจุด
ต้องมีธูปมีเทียนมีดอกไม้มาขอโทษเขาตรงนี้เลยเขาอยู่ตรงนี้นี่ไปตรงนู้นเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่ตรงนี้ต้องขอโทษตรงนี้นี่เขาอยู่นี่ขอโทษเขาตรงนี้เลยเนี่ยเขาอยู่นี่เนี่ยดูสิจะทำเขาอ่ะขอโทษเขาคนไหนทำเขาขอโทษเขาเลยขอโทษเขาโทษเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทำบุญไปให้เขาเดี๋ยวไปเกิดใหม่แหมมึงก็โอ้เนาะเนี่ยใครว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมาที่ไปคือตูตั้งกับคุณยายแต่ก็มีไม่จริงนี่มีจริงเด้อดูเอานี่ไม่ใช่คนเมานะนี่คนแท้ๆเลยเนี่ยไม่ได้กินเหล้ากินยาเลยเราจะแก้เขายังไงไม่รู้นะต้องขอโทษเขาก่อนล่ะไม่ร่างกายนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่เขาไม่ชอบแล้วขอโทษเขาอย่างเดียวเนี่ยต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนมาขอโทษเขาตรงเนี้ยให้เขาไปเกิดเออให้เขาเออให้เขาได้ยะเดาให้เขาไปเกิดไหมเออขอโทษเขาได้ทำบุญส่งเขาไปไปทำบุญที่วัดแล้วก็เอ่ยชื่อเขาชื่ออะไรชื่ออะไรเขาได้ทำบุญให้ถูกชื่ออะไรได้เรียกชื่อถูกไปทำบุญให้ครับเดี๋ยวเราทำบุญให้ขอโทษขอโทษเดี๋ยวทำบุญให้ตายกูชี้คนนี้ครับทำคนนี้ทำมาขอโทษแล้วเอาธูปเอาเทียนมาเอาดอกไม้มาขอขมาเลยครับพี่เอาธูปเอาเทียนมาขอขมาเขาดอกไม้นะตรงนี้เลยเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงนู้นเขามาอยู่นี่แล้วมาขอเขาทำไงก็ได้ทำไปเลยทำไปเลยพี่ทำเขาพี่ยังไม่กลัวเขาเจ็บเนี่ยเอ้าพี่ทำไปเลยทำไงให้สบายใจเอ้าที่จะช่วยให้เขาขึ้นสวงสวรรค์ไปเลยให้เกิดไปเป็นสิ่งดีๆไปเกิดแล้วก็บอกเดี๋ยวทำบุญให้ทำบุญให้เขานะเรียกชื่อเขาด้วยนะเวลาทำบุญชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรไปเกิดนะน้องเอ้ยน้องไปเกิดเด้อไปเกิดเด้อเดี๋ยวเขาทำบุญให้เอ้าหายแล้วอยู่เฉยอย่ากระชากเขากำลังเอาแรงอยู่พี่อย่าไปกระชากเขาหายแล้วเขาไปแล้วเขาไปเกิดแล้วทำบุญนะเจ้าคุณมีทำบุญเขาจองล้างจองผ่านนะเข้าใจไหมทำบุญให้เขาเลยตั้งใจทำบุญให้เขานะคุณเห็นอยู่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงนะคุณอย่าทำเป็นเล่นกับเขาจากใจเลยนะใส่ให้เขาไปเลยนี่หายแล้วนี่ก็บ่อยเขาไปเกิดนี่เห็นไหมเขาไปแล้วเขาอภัยให้นะที่ขอโทษเขาเมื่อกี้เขาให้อภัยนี่ผมจะช่วยถ่ายรูปไว้ให้ดูนะดูเดี๋ยวโอ้ดูเอานะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทางเฟซน่ะเห็นไหมเขาขอโทษเมื่อกี้หายเลยหายไปปิดทิ้งเลยโอ้ยเหลือเชื่อฟังให้ดีอย่าพิเศษนี่ไม่ใช่การละครนะครับไม่ใช่การเล่นไม่ใช่เสแสร้งนะครับนี่เรื่องจริงเลยนะครับนี่ทำเป็นเล่นไม่น่านี่นะครับนี่ของจริงๆเลยครับของจริงๆเลยเอาไปเผาให้พระให้เจ้าเขาสวดให้ดีเลยเต็มที่ไปเลยไม่งั้นคุณจะเกิดหายนะหน้าผมบอกให้เอาไปให้พงให้พระเผาเข้าสวดให้เขาเลยความดีมันจะได้หาคุณกลับมาคืนเขาจะได้ไม่จองร้านจองผานอย่าเอาไปทิ้งนะเอาไปเผาที่วัดนะเข้าใจไหมพี่เอาไปเผาที่วัดให้พระเขาสวดนิมนต์พระให้สวดทำให้มันจบนะมันจะได้มีค้างคาใจพี่เข้าใจไหมช่วยเขาเราทำร้ายเขาเราต้องช่วยเขาเออดูสิเฮ้ยโอ้ใครว่าบาปบุญไม่มีอย่าไปเชื่อผมนี่คนหนึ่งแหละที่เชื่อนะครับนี่ครับแคมป์คนงานนะครับก่อสร้าง